สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอนก็มาเพื่อนเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับเนาะอยู่ถนนอะไรนะเจริญประเทศเออหรือเปล่าประมาณนี้ครับระหว่างเจริญประเทศกับช้างคลานนะครับอยู่หลังกรมป่าไม้นะคะสวนก็จะร่มรื่นสวยงามนะครับดูสิโหด้านข้างก็จะมีโรงแรมอยู่เนาะเป็นสวนสุขภาพนะครับก็จะมีเครื่องเล่นเอ่ยอะไรเอ่ยอ๋อเขาให้เดินทางนี้นะครับเฮ้ยใครจะพาคนนั้นคนนี้มาเดินออกกำลังกายเนาะนี่เห็นไหมลมลื่นมากนะครับนี่เขากำลังตัดหญ้ากันอยู่เนาะก็อาจจะมีเสียงเล็กๆน้อยนะครับสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่หลังกรมป่าไม้ใกล้ๆโรงเรียนเลยีนาอันนี้ก็เป็นคอนโดอะไรไม่รู้จำไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นแช่งหรือเปล่าแช่งใช่เป็นแช่งกีฬาอยู่ตรงนั้นนะครับน้ำแช่งกีฬาแล้วก็เป็นคอนโดอีกคอนโดนึงก็จะมีหลายมุมหลายมุมมองแล้วก็เดินวนตามที่เขาให้เดินแล้วกันเนาะนะครับชมธรรมชาติแบบสวยสดงดงามนะครับหอสวนสุขภาพไม่รู้จะไปไหนมาได้นะครับอันนี้ปอนมาตอนกลางวันเนาะคนก็อาจจะน้อยลงแต่ตอนเย็นอ่ะคนที่มาเดินออกกำลังกายคงจะเยอะนะครับคิดว่าด้านหลังของโรงแรมเชียงใหม่พลาซ่านะครับตัวนี้ก็สวยนะเหมือนที่เป็นให้นั่งทำกิจกรรมตรงกลางนะโอเปร่าเฮาส์อะไรแบบนี้โลดๆเก๋ๆนะครับลมลื่นนะครับต้นไม้เยอะคนดูแลสวนก็มีนะครับสะอาดสะอ้านนี่เขากำลังทำนั่นอยู่นะครับเดินลอดตรงกลางกันเลยเป็นสวนสาธารณะในเมืองนะครับที่ดูสะอาดร่มรื่นแจ่มใสนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาได้นะครับห้องน้ำก็มีเนาะสะอาดสะอ้านเลยอ
เย็นมากเลยอ่ะขอบอกนะครับส่วนเฉลิมพระเกียรติก็ร่มรื่นเนาะโอเควังก็จะเดินอ้อมกลับหมดแล้วนะครับทั้งไงเพื่อนๆมาเที่ยวอยากดูสวนที่ร่มรื่นนะครับแบบนี้เนาะส่วนเฉลิมพระเกียรตินะส่วนเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ถนนเจริญประเทศนะครับหลังกรมป่าไม้เนาะนี่หลังโรงแรมแชงกรีลานะครับเนาะแล้วที่แอสตาคอนโดนะครับโอเคทางไหนก็ปอนก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนี่ลานกว้างยังไม่จบลานกว้างเดี๋ยวนี้โอเคนะครับจบเพียงแค่นี้จริงๆละโอเคนะครับสวัสดีครับ